และวันนี้เป็นวันแรกของวันหยุดยาวนะครับอีกเหลืออีก2วันหลายคนก็หาสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเดี๋ยววันนี้นะไปแนะนำกิจกรรมสำหรับกิจกรรมศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีนะครับจัดขึ้นที่ Impact เมืองทองธานีวันนี้เปิดเป็นวันแรกนะครับและจะจัดไปจนถึงวันที่20สิงหาคมเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งได้มีการรวบรวมผ้าทอจากแต่ละชุมชนทั่วประเทศมาจัดแสดงไว้และสามารถเลือกซื้อกันได้ถึง2,000 บูธเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะนะครับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้นำผ้าไหมนะผ้าฝ้ายรวมไปถึงผ้าหลากหลายสีสันหลายลวดลายมาจัดจำหน่ายแบบมีแบบเป็นม้วนก็มีนะครับแบบพื้นใหญ่ก็มีจึงได้รับความสนใจอย่างมากรวมไปถึงผ้าชาวเขามีให้เลือกมากมายทั้งรูปทรงสีสันลวดลายถูกอกถูกใจคนซื้อเหมือนกันเลยครับสำหรับผู้ที่มาร่วมงานส่วนใหญ่บอกว่ามางานนี้ทุกปีฮะเพราะว่าชื่นชอบการสวมใส่ผ้าไทยอยู่แล้วแล้วก็ในราคาที่จับต้องได้มาเลือกซื้อเลือกหากันในงานพร้อมกับชื่นชมพระอาชีวภาพและพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อผ้าไทยที่ส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎรได้มีงานทำและมีรายได้ครับอันนี้ก็คือจะซื้อของโครงการหลวงในมูลนิธิศิลปาชีพเนี่ยมาตลอดตั้งแต่ท่านอยู่ที่สวนอัมพรท่านเปิดนะคะก็จะเป็นแฟนประจำมาตลอดจะมาทุกปีนะคะงานโอท็อปมาจัดที่นี่ก็มาทุกครั้งครั้งหนึ่งหลายวันค่ะแล้วมาชอบของที่ทำด้วยมือนะคะแล้วก็ทานอาหารนะคะมันมีอาหารมาจากจังหวัดต่างๆเยอะแยะให้เราเลือกแล้วก็มีของสินค้าราคาที่ไม่แพงเราจับต้องได้ค่ะอันนี้ค่ะแล้วก็ช่วยอุดหนุนคนไทยด้วยกันนะคะโอ้โหผ้าไหมเยอะมากเลยค่ะซื้อเป็นตะกร้าเลยค่ะผ้าไหมเป็นตะกร้าเพราะว่าเหมือนเราไปซื้อมาจากเหมือนเราไปซื้อมาจากผู้ผลิตในกลุ่มโดยตรงเพียงแต่ว่าพระองค์ท่านน่ะเป็นผู้ที่นำรายได้ไปให้กลุ่มและกลุ่มเขาก็เอาของกลุ่มมาขายให้เราในราคาราคาย่อมเยาราคาเผลอๆบางทีมันจะราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปโดยไม่ผ่านคนกลางไงคะท่านเป็นคนกลางก็จริงแต่มันเหมือนไม่ใช่เป็นสินค้าราคาจากคนกลางเพราะฉะนั้นพี่อยู่ขอนแก่นเนี่ยพี่มาทุกปีมาแล้วก็จะหอบสินค้าของท่านไปอะฮะที่พระองค์ท่านจะกลุ่มมาเนี่ยอันนี้ก็คือดีเพราะฉะนั้นอยากใครที่ไม่มางานนี้ไม่มาซื้อบูธนี้นะจะผิดหวังมากเสียงยืนยันจากผู้ไปร่วมงานนะครับภายในงานนอกจากจะมีผ้าไทยแล้วนะครับก็จะมีการจำหน่ายเครื่องจักสานไม้แกะสลักเซรามิกรวมไปถึงสินค้าหัตถกรรมต่างๆนะครับอีกมากมายแล้วอย่างที่บอกไว้ราคาย่อมเยานะรวมไปถึงโซนอาหารมีการรวบรวมสินค้าโอท็อปของดีของเด่นในแต่ละจังหวัดทั้งคาวและหวานมาให้เลือกซื้อเลือกชิมกันได้ด้วยนะครับแล้วแวะไปได้เลยนะครับที่งานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีที่อาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีตั้งแต่10โมงเช้าถึง3ทุ่มนะงานจะจัดไปจนถึงวันที่20สิงหาคมครับ